สวัสดีค่ะชื่อเนิร์ฟนะคะเรียนอยู่ที่โรงเรียนไหเลี้ยง Foreign Language School ค่ะที่ประเทศจีนค่ะที่ชั้นเกรด10หรือเทียบเท่ากับม.4ที่ไทยค่ะค่ะก็ตอนเช้านะคะตื่นมาตอนประมาณ6โมงครึ่งคุณครูจะไม่ใช่คุณป้าที่แบบว่าหอคุมอะค่ะเขาจะเดินมาปลุกทุกๆห้องนะเขาก็ให้เวลาเราเตรียมตัว30นาทีแต่งตัวอะไรให้เสร็จเรียบร้อยลงมากินข้าวตอน7โมงค่ะแล้วก็เข้าเรียนตอน7โมง40ค่ะแล้วตอนนั้นก็จะเป็นช่วง Morning Reading ค่ะถ้าสมมุติคนที่กำลังฝึกภาษาอยู่ทุกคนจะให้อ่านจีนอ่านกลอนจีนค่ะตอนเช้าหรือว่าอ่านบทความจีนค่ะตอนเช้าอ่านตามครูจากนั้นก็เรียน3คาบพักตอนพักเบรกก็จริงๆทุกๆเรียน1คาบก็จะพัก15นาทีค่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าให้เด็กชิลออกเอาท์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่โรงเรียนหนูมันแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ท1คือสำหรับเด็กจีนกับเด็กอินเตอร์ฝั่งอินเตอร์เราก็เด็กจีนจะมีวิ่งวันเว้นวันทุกคนวิ่งวันเว้นวันค่ะก็สลับกันไปก็หลังจากคาบ2ต้องทุกคนต้องลงไปวิ่งค่ะ3รอบรอบวิ่งค่ะบอกว่าทำให้ร่างกายฟิตด้วยอะไรเงี้ยทุกคนบังคับวิ่งเพราะบางคนไม่ชูสที่จะแบบว่าเล่นสปอร์ตอะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องบังคับวิ่งทุกๆแบบว่าวันเว้นวัน15นาทีค่ะแล้วก็พอตอนพักเบรกหยุดสั้นนะคะก็ทำอะไรก็ได้ค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นก็กลับมาเข้าเรียนใหม่อีก3คาบแล้วก็พักกินข้าวค่ะตอนพักกินข้าวก็ประมาณ1ชั่วโมงเลยค่ะกินข้าวแล้วก็ถ้าสมมติใครที่ไม่มีธุระอะไรก็กลับหอไปนอนไปอะไรก็ได้เป็นพักนอนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติใครมีเรียนพิเศษอะไรเงี้ยที่แบบว่าสมัครเรียนพิเศษไว้แบบว่าร้องเพลงกีฬากูเจิ้นแบบที่หนูเรียนอะไรเงี้ยก็ตอนช่วงนี้ค่ะแล้วก็กลับเข้าไปเรียนใหม่เป็นกลุ่มค่ะหรือจ้างเดี่ยวแบบว่าอยากเรียนเดี่ยวก็มีเดี่ยวค่ะแต่ว่าจะไม่ได้อยู่ในตึกเดียวกันแต่อีกตึกนึงค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับเข้ามาเรียนใหม่พอเลิกเรียนก็จะพักกินข้าวเย็นใช่ไหมคะก็กลับหอได้ประมาณชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็กลับเข้ามาprep หรือว่า study ตอนเย็นนะคะแบบว่าช่วงทำกันบ้านช่วงอ่านหนังสือประมาณอารมณ์สามคาบแล้วก็ฟรีค่ะกลับหอนอน ค่ะแล้วก็โรงเรียนหนูนะคะเรียน10วันหยุด4วันค่ะก็คืออารมณ์คูณ2ในทุกๆการเรียนแล้วก็ทั้งเบรกด้วยค่ะตอนช่วงหยุด4วันเด็กต่างชาติแล้วก็อย่างตัวหนูนี่ก็ออกไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวหางโจวแล้วก็แถวๆนั้นเคยไปหางโจวหรือว่าจูจี้ใกล้ค่ะสนุกมากเลยส่วน10วันก็อาจจะบอกว่าดูแบบยังไงอ่ะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่ามันก็อยู่ในโรงเรียนอยู่กับเพื่อนก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ค่ะแล้วก็กฎที่โรงเรียนค่ะกฎที่โรงเรียนก็คือต้องห้ามใช้โทรศัพท์ค่ะเพราะว่าเขาจะมีแบบว่าคอมพิวเตอร์ไว้ให้เราอยู่แล้วแต่ว่าหนึ่งตัวหนูนี้หนูแอบเก็บโทรศัพท์ไว้หนูมี2เครื่องใช่ไหมหนูก็เก็บไว้ตัวหนูอันนึงแล้วก็ให้ครูอันนึงทุกคนก็ทำหมดแหละค่ะก็เก็บโทรศัพท์แล้วก็ได้แค่4วันแต่ว่าก็ขอเขาได้ตลอดตอนช่วงแบบว่าเรียนตอนเย็นใช่ไหมคะก็ขอได้ตลอดขอคุยกับแม่อะไรอย่างนี้แต่มีทุกวันดีกว่าต้องปิดไฟหลัง3ทุ่มครึ่งค่ะแล้วครูคุมหอจะไปนอนตอน4ทุ่มหลังจากนั้นแล้วก็เปิดเองใช่ค่ะไม่เลยค่ะ 0% แบบไม่เลยแบบตอนหนูไปหนูพูดได้แค่แบบว่าหนีห่าวอีเอซันซือแล้วก็จบเลยแต่ว่าพอไปใช่ไหมคะทุกคนที่อยู่ที่นั่นอ่ะเขาแบบว่า HSK level 3แล้วอ่ะแล้วหนูไปหนูก็เลยแบบหนูก็ฮึดอะไรงี้ใช่ก็คุณครูก็จะแยกไปติวเดียวค่ะประมาณสัก 2-3 วันหลังจากนั้นก็รวมคลาสกับเพื่อนเลยเพราะว่าหนูแบบหนูก็อ่านเองด้วยอะไรงี้ทำให้แบบรีบทันเพื่อนค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ HSK level 5แล้วค่ะว้าวว่า environment ด้วยค่ะแบบทุกคนพูดภาษาจีนกับเราแบบว่าถ้าเราพูดไปพูดใส่เขาอย่างเงี้ยเขาก็จะแก้ให้สมมติพูดผิดค่ะแล้วก็บอกที่ถูกหรือว่าบอกคำอื่นด้วยแล้วก็ใช้ทุกวันค่ะแล้วก็ฝ
ึกฝนทั้งแบบ study time ตอนเย็นหรือว่าตอนเช้าที่เขาให้อ่านกรก็ฝึกสำเนียงแล้วก็คุยกับเพื่อนเพื่อนก็แบบว่าช่วยด้วยค่ะชินีรังวาดาชีเจนชงหน้าก็เปลี่ยนชงฟันหงษาชินีรังวาดาชังหัวสงสุดโต้เจอโยนี่เพย์ฮะไอ้เอาจริงสิ่งไรเดียวกัน我心里开朗极了用心刻画最幸福的风格ก็ตะก่อนก่อนที่จะมาเรียนจีนหนูเคยเรียนที่อินเดียค่ะก็ตั้งแต่ตอนนั้นก็ชอบทำกิจกรรมอยู่แล้วแบบว่าทั้งแบบกีฬาร้องเพลงเต้นวาดรูปอะไรเงี้ยค่ะก็ทุกแนวเลยค่ะพอมาจีนใช่ไหมคะก็จะมีคลับค่ะชมรมต่างๆให้เราเลือกแต่ว่าเดินไปเลือกรุ่นพี่ก็จะบอกว่าแนะนำแล้วก็ชักชวนให้เข้าชมรมค่ะหนูไปเจอชมรมนึงเป็นชมรมวงดนตรีค่ะหนูก็สมัครใช่ไหมคะแล้วก็แต่ว่าที่จีนนะคะเวลาจะเข้าชมรมต้องมีการคัดเลือกด้วยค่ะบางคนไม่มีชมรมก็มีอะไรเงี้ยก็ต้องคัดเลือกค่ะหนูไม่รู้เลยหนูไปถึงค่อยหนูร้องอ่ะหนูก็ร้องแล้วหนูก็เลยติดเฉยเลยค่ะก็เป็นหนูเป็นนักร้องนำค่ะในวงโรงเรียนนะคะไม่ชอบวงใหญ่เป็นวงกีตาร์ที่มีกองวงแบบวัยรุ่นอะไรอย่างงี้ไม่ทำอะไรค่ะหนูก็ได้เป็นนักร้องนำใช่ไหมคะแล้วก็ครูก็แนะนำค่ะให้เล่นกูเจิ้งเพราะมันเป็นแบบว่าเครื่องดนตรีของที่จีนค่ะก็หนูก็เล่นกูเจิ้งแล้วก็เขียนจีนตัวอักษรจีนนะคะบนแบบว่าผู้กันในนี้แล้วก็มีชมรมเอ้ยไม่ใช่สิแล้วก็มีกิจกรรมเยอะมากแบบว่าทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนแบบว่าฮั่นอยู่เฉียวอย่างนี้ที่มันดังมากๆเลยอย่างนี้ค่ะที่จีนแล้วก็อังกฤษแบบว่าซีไอมัน MUN อะไรอย่างนี้ค่ะก็มีแล้วก็กิจกรรมทั้งกีฬาก็มีค่ะช่วงกีฬาสีอย่างนี้ค่ะก็มีกระโดดไกลวิ่งบอลบาสบอลนี่สนุกมากเพื่อนๆเล่นกันแบบโหดมากช่วงนั้นไม่บอกว่าฝนตกค่ะเพื่อนก็เล่นกลางฝนเลยโคตรโหดเลยอะไรอย่างนี้ค่ะก็สนุกมากก็มีแบบว่าทุกๆ2อาทิตย์ค่ะจะมีชมรมไม่ใช่ชมรมสิจะมีกิจกรรมแยกพิเศษอะไรอย่างนี้แบบว่าหนูเคยมีฟันดาบมีแบบว่าหมากรุกจีนเยอะมากว่ายน้ำอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะตอนทุกๆ2อาทิตย์ทุกคนต้องไปเรียนค่ะตามแต่ละโซนของที่โรงเรียนค่ะแล้วก็ทุกๆอาทิตย์ค่ะวันสุดท้ายต้องเรียนทำอาหารค่ะแล้วก็ได้กินกันเองเดี๋ยวว่ากินเองเลยค่ะว่าอาหารที่ทำทั้งแบบว่าทั้งเบเกอรี่อาหารจีนอาหารฝรั่งมีเคยทำสเต็กแล้วก็แบบว่าม456อะไรเงี้ยค่ะทำไม่เหมือนกันสุดท้ายมาแบบกินด้วยกันก็ได้ค่ะอร่อยมากเขาก็สอนเพราะว่าที่โรงเรียนนี้ค่ะเพราะว่าร้านอาหารแต่ละร้านอาหารในโรงเรียนอย่างเงี้ยเขาก็จะมาสอนแต่ละร้านเลยค่ะประทับใจเองทำแล้วรู้สึกว่าเพื่อนกินได้โหกลัวค่ะโหกลัวเพราะว่าใช้หม้อไฟอะไรอย่างงี้แต่ว่าเราก็ต้องเป็นคนเตรียมวัตถุดิบเองค่ะอย่างอร่อยมากหนูชอบอาหารโรงเรียนวันแรกที่ไปส่งน้องที่จีนนะคะก็ประทับใจตั้งแต่ตอนที่เขาส่งแท็กซี่มารับอะค่ะก็คือเขาก็ส่งรูปโชเฟอร์มาว่าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ชูมือตอนที่ออกมาจากสนามบินนะคะก็เจอโชเฟอร์แต่งชุดแบบเดียวกันเลยค่ะแล้วก็ชูมือท่าเดียวกันเลยค่ะก็คือโอเคหาทุกคนแล้วคนเพราะเราคุยกันไม่รู้เรื่องเนื่องจากเขาพูดภาษาจีนแล้วเราก็ได้ภาษาอังกฤษนะคะพอไปถึงที่โรงเรียนก็คือตอนอยู่สนามบินคุณครูก็ให้ถ่ายรูปหน้าเรา2คนคือคุณแม่กับน้องอะค่ะที่โรงเรียนก็คือสแกนหน้าเข้าโรงเรียนนะคะเข้าไปถึงคุณครูก็แนะนำไม่แน่ใจว่าเป็นครูใหญ่หรือว่าใครสักคนหนึ่งนี่แหละค่ะก็มาแนะนำโรงเรียนแนะนำว่ามีตึกอะไรบ้างแต่คือคุณครูบอกว่าถ้าจะเดินดูเนี่ยคงจะลำบากก็เลยให้ไปดูเป็นโมเดลของโรงเรียนนะคะว่ามีตึกอะไรบ้างแล้วก็พาไปหอพักของน้องหอพักก็จะมีห้องที่นอน6คนกับ3หรือ4คนนะ4คนใช่มั้ยอ่ะน้องก็เลือกนอนหอที่นอนห้องละ4คนก็สะดวกสบายดีค่ะแล้วก็ไปดูห้องเรียนห้องเรียนก็ทุกอย่างก็คือเป็นระบบที่ทันสมัยทั้งหมดนะคะกระดานก็เป็นกระดานที่เป็นจอทัชสกรีนนะคะอ่าฮะ
ใช่ห้องน้ำที่ทุกคนจะต้องเป็นกังวลห้องน้ำจีนนะคะที่นี่ต้องลืมจีนเดิมไปเลยอะค่ะสะอาดสะอ้านดีมากคุณแม่ทดสอบหมดทุกห้องค่ะตรวจหมดเลยค่ะค่ะแล้วก็ความเป็นอยู่เรื่องอาหารโรงอาหารแคนทีนเนี่ยก็จะมีคือมีหลายแคนทีนไม่แน่ใจว่า3หรือ4แคนทีนนะคะแล้วก็มีเบเกอรี่ร้านเบเกอรี่ต่างหากสองแคนทีนค่ะแต่คุณครูพาสำรวจหมดค่ะก็คือมันจะมีแบบเป็นอาหารนานาชาติแล้วก็เนื่องจากที่นี่สงสัยนักเรียนเกาหลีจะเยอะค่ะก็มีเป็นอาหารเกาหลีแล้วก็อาหารจีนเนี่ยคุณแม่ก็เลือกจนทานไม่หมดอะค่ะแต่ก็เกรงใจเพราะทุกคนทานกันหมดเกลี้ยงไม่เหลือแต่เราสั่งมาเยอะมากเนื่องจากราคาก็ถูกมากถูกกว่าข้างนอกอะค่ะค่ะแล้วก็รสชาติดีค่ะแล้วก็เบเกอรี่ก็หลากหลายซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ทันสมัยมากคือเราอุตส่าห์ขนของจากเมืองไทยไปจนเพื่อนๆแซวว่าจะมาเปิดใช่กว่าไม่มีแต่ปรากฏว่าที่นั่นมีทุกอย่างค่ะครบหมดเลยอะค่ะค่ะแล้วก็โดยภาพรวมแล้วความเป็นอยู่สะดวกสบายค่าใช้จ่ายไม่ได้แพงอย่างที่เราคิดอะค่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 ะตอนแรกอะค่ะก็กลัวว่าน้องจะปรับตัวลำบากเนื่องจากน้องไม่มีพื้นภาษาจีนเลยแล้วก็พอน้องเล่าให้ฟังว่าต้องตื่นแต่6โมงแล้วก็กว่าจะได้นอนอีกทีคือ3ทุ่มแล้วก็เรียน10วันหยุด4วันแล้วก็โอ้โหตายละแล้วจะไหวหรือเปล่าเนี่ยแล้วหยุด4วันจะมีอะไรให้ลูกทำไหมอยู่หออะไรแบบนี้ค่ะปรากฏพอเอาเข้าจริงๆไปอาทิตย์แรกลูกบอกสนุกมาก10วันคือไม่มีเวลาเหงาไม่ใช่ไม่คิดถึงแม่แต่ว่ามันสนุกกับทุกอย่างแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่จัดไว้ให้เขามันก็ไม่ได้ลำบากเขาก็อยู่ได้เรียนได้แล้วก็วันหยุด4วันเขาก็อนุญาตเขาก็มีโรงเรียนจัดให้เหมือนไปเที่ยวห้างสรรพสินค้ามั้งคะในเมืองมีรถนักเรียนพาไปแล้วก็มีบางสัปดาห์ที่น้องก็ออกไปเองกับเพื่อนๆนะคะก็โอเคก็ให้ผู้ปกครองเขาก็จะมีเหมือนกับว่าเราอนุญาตให้ลูกออกไปเองได้ไหมค่ะก็เซ็นแล้วก็ส่งผ่านกันไปทางอีเมลเนี่ยแหละค่ะค่ะก็ง่ายดีสะดวกดีค่ะเรื่องภาษาจีนค่ะคืองงมากว่าน่าจะประมาณเดือนผ่านไปแล้วเดือนนึงอะค่ะน้องก็ส่งมาให้ดูเรื่องการเขียนน้องเรียนเขียนผู้กันจีนนะคะแล้วก็คุณแม่เอาให้เพื่อนที่เชื้อสายจีนดูค่ะเขาก็บอกโอ้ยลายมือสวยมากอะค่ะที่เขียนค่ะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าแค่6เดือนนะคะน้องพูดอ่านออกเขียนได้โตตอบได้แล้วอะค่ะค่ะอ่ะใช่ดูซีรีส์แปลให้คุณแม่ได้เลยค่ะยังไม่ได้ดูการเรียนการสอนนะคะแต่เห็นนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนนะคะเขาก็คือที่เห็นเป็นกระดานที่เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะห้องหนึ่งก็นักเรียนก็ไม่ได้เยอะมากประมาณ20คนค่ะซึ่งก็กำลังดีใช่ๆแล้วก็ห้องเรียนก็ในห้องเรียนก็จะมีเหมือนโต๊ะเรียนก็ดูดีแล้วก็มีล็อกเกอร์ของเด็กๆแยกต่างหากในแต่ละห้องเรียนแล้วก็หน้าห้องเรียนนะคะเขาก็จะมีมุมเหมือนกับเหมือนโต๊ะรับแขกแต่คือเวลาที่เด็กๆออกมาเบรกอะค่ะแล้วเขาก็จะจัดแบบบรรยากาศดีอะค่ะคุณแม่ก็เห็นรุ่นพี่ๆเขาบางคนก็มีออกมานอนออกมานั่งเล่นกันแบบโอ้มันดูแบบว่าสะดวกสบายดีอะค่ะแล้วก็ถามว่าที่ส่งน้องไปเรียนที่จีนคุณแม่รู้สึกยังไงคุณแม่ว่าโอเคนะคะถ้าเทียบกับคือก็ไม่ได้บอกว่าเรียนอินเตอร์ที่เราไม่ดีอะค่ะเพียงแต่ว่าน้องไปอยู่ที่นู่นคือหนึ่งน้องก็ได้รับผิดชอบตัวเองมากขึ้นโตเร็วกว่าเพื่อนในรุ่นเดียวกันแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็ไม่ได้ลำบากอะไรไม่ว่าจะเป็นหอพักหรือว่าการกินแล้วก็ค่าใช้จ่ายโดยรวมแล้วค่ะถ้าเทียบส่งน้องไปเนี่ยถูกไปอยู่ที่ไทยอย่างอยู่ที่ไทยเนี่ยอ่ะเราจะต้องไปรับไปส่งแล้วก็น้องชอบทำกิจกรรมเราก็ต้องพาไปทำกิจกรรมต่างๆแต่พอไปอยู่ที่นั่นเนี่ยกิจกรรมทุกอย่างอยู่ในโรงเรียนแล้วน้องไม่ต้องเดินทางไม่ต้องไปไหนแล้วที่สำคัญคุณแม่ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะซึ่งสะดวกสบายดีมากค่ะค่ะ
แล้วก็พูดเรื่องเครื่องแบบของน้องที่ที่โน่นนะคะที่นู่นก็จะต้องมีฤดูร้อนฤดูหนาวเครื่องแบบจะเยอะมากค่ะวันแรกที่คุณแม่ไปแล้วคุณโรงเรียนพาไปดูว่ามีเครื่องแบบอะไรบ้างค่ะเขาก็จะเป็นหุ่นมาตั้งให้ดูเลยแบบ10กว่าชุดนะคะที่น้องจะมีเครื่องแบบที่เปลี่ยนให้ใส่ในแต่ละฤดูค่ะน่ารักมากค่ะถ้าชอบเครื่องแบบจีน